สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับตัวโอไลท์มาโรเดอร์มินิโกลเด้นแบ็กนะครับเดี๋ยวเรามาดู5จุดเด่นของเขากันจุดเด่นข้อแรกครับรอบนี้เขามาพร้อมเคสแข็งกันกระแทกหมดกังวลเรื่องเวลาพกพาครับจุดเด่นข้อที่2ครับลายใหม่สีดำทองเข้มแต่ก็แฝงไปด้วยความหรูหรานักสะสมไม่ควรพลาดเลยครับจุดเด่นข้อที่3ครับเขามาพร้อมแสง3โหมดแสงกว้างแสงพุ่งแล้วก็แสง RGB ครับ Red Green Blue จุดเด่นข้อที่4ครับระบบสวิตช์แบบวงแหวนใช้งานง่ายล็อกเองอัตโนมัติเมื่อเลิกใช้งานและจุดเด่นข้อที่5ครับกันน้ำกันกระแทกมั่นใจในเรื่องของความอึดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบในทุกแง่มุมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปชมตัวอย่างแสงกันก่อนโอเคครับลุยกันคราวนี้เรามาดูกล่องของเจ้าตัวโอไลท์มาโรเดอร์มินิโกลเด้นแบ็กกันบ้างนะครับรอบนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกครับเข้ามาพร้อมกับกล่องแข็งนะครับซึ่งก็ให้การปกป้องที่ดีมากๆผมดูรอบๆตัวกล่องแล้วนะครับเขามีความแข็งแรงแล้วก็น่าจะกันน้ำได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าทางโอไลท์ให้อะไรมาบ้างครับและนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องครับที่ทางโอไลท์แถมมาพร้อมกับตัวไฟฉายนะครับก็เรียกได้ว่าครบแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยเรามาดูรอบๆตัวกล่องแบบเร็วๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบตัวเครื่องนั้นเป็นสีดำทองนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีดำแล้วก็มีลวดลายสีทองนะครับตัวเครื่องนั้นจะออกแนวทำให้เหมือนดูเก่าๆนะครับก็น่าสะสมสำหรับนักสะสมนั้นไม่ควรพลาดครับผมท้ายไฟฉายครับเป็นแม่เหล็กตัวสวิตช์ครับก็ยังเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นวงแหวนใช้งานง่ายโคมไฟครับความสว่างสูงสุด 7,000 ลูเมนเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันในเรื่องของสเปคครับตัวบอดี้นั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับโดยสีใหม่โกลเด้นแบ็กก็จะเป็นสีดำทองนะครับมีการทำลวดลายให้ดูออกเก่าๆนะครับก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยครับความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่ 7,000 ลูเมนแล้วก็ส่องไกลที่310เมตรในโหมดของแสงกว้างนะครับแล้วก็สูงสุด900ลูเมนกับระยะส่อง600เมตรในโหมดของแสงพุ่งซึ่งตัวมาโรเดอร์มินินะครับมีหลอด LED โหมดแสงกว้างโดยจะวางรอบๆโคมส่วน LED แสงพุ่งครับจำนวน1หลอดนั้นก็จะวางตรงกลางซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับความเข้มแสงสูงสุดที่เขาทำได้ครับที่ 90,000 แคนเดล่ามาโรเดอร์มินิครับเขาทำรันไทม์นานสุดที่ 43.5 ชั่วโมงในโหมดแสงพุ่งครับซึ่งก็จะใช้แบตเตอรี่32650จำนวน1ก้อนนะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 6,500 มิลลิแอมป์ 3.7 โวลต์ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านท้ายแม่เหล็กของตัวไฟฉายได้นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ5ชั่วโมงตอนชาร์จก็จะขึ้นไฟสถานะสีแดงชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวครับตัวเครื่องของเขากันน้ำที่มาตรฐาน IPX8 นะครับแล้วก็กันกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตรโดยยังสามารถใช้งานได้ปกติครับเ
ขนาดของตัวไฟฉายครับเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นหัวไฟฉายจะอยู่ที่ 65.6 มิลลิเมตรนะครับความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่130มิลลิเมตรแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง44มิลลิเมตรครับน้ำหนักรวมแบตเตอรี่นั้นก็จะอยู่ที่462กรัมนะครับผมลองเทียบขนาดกับเพื่อนๆร่วมค่ายนะครับให้ดูว่าตั้งแต่ขนาดรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นั้นจะได้เห็นขนาดของเขาแบบชัดเจนนะครับจากนั้นก็ทดสอบการจับถือใช้งานให้ดูครับผมนอกจากแสงแบบพุ่งแล้วก็แสงแบบกว้างแล้วนะครับตัว Marauder Mini ยังมีแสง RGB ให้ใช้งานด้วยครับโดยในขณะที่เราเปิดแสงปกตินะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นแสง RGB ได้โดยการกดสวิตช์ค้างไว้จนกว่าแสงจะเปลี่ยนครับซึ่งแสงก็จะวนไปที่แสงขาวแสงแดงแสงเขียวแล้วก็แสงน้ำเงินนะครับส่วนระดับแสงนั้นผมก็จะขึ้นหน้าจอให้ครับเพราะว่าระดับแสงของเขานั้นมีเยอะมากๆตัวสวิตช์หลักของเขานะครับจะเป็นแบบวงแหวนโดยจะมีไฟ LED บอกระดับไฟแล้วก็ระดับแบตเตอรี่อยู่ด้านซ้ายและก็ขวาตามลำดับครับการเปิดสวิตช์นะครับกดเปิดหลังจากนั้นก็หมุนเพื่อเพิ่มหรือลดระดับแสงครับดับเบิลคลิกเพื่อที่จะเรียกแสงระดับเทอร์โบแล้วก็ทริปเปิลคลิกนะครับเพื่อเรียกแสงสโตรบตัวสวิตช์หลักครับเขาจะทำการล็อกตัวเองอัตโนมัติใน10วินาทีนะครับถ้าไม่มีการใช้งานไฟฉายซึ่งนั่นก็อำนวยความสะดวกไม่ต้องกลัวว่าจะเปิดสวิตช์โดยไม่ตั้งใจนะครับแล้วก็ทำการปลดล็อกได้โดยการหมุนวงแหวนไปที่90องศานะครับส่วนสวิตช์ในการเปลี่ยนโหมดนะครับใช้สำหรับเลือกระหว่างแสงกว้างหรือแสงพุ่งครับโดยการผลักขึ้นหรือผลักลงตามความต้องการซึ่งก็ใช้งานง่ายจนแทบไม่ต้องอ่านคู่มือเลยครับสำหรับค่าอุณหภูมิแสงที่เจ้าตัว Olight Marauder Mini ทำได้นะครับแสงกว้างก็จะอยู่ที่ 5,500 ถึง 6,000 เคลวินนะครับส่วนแสงพุ่งนั้นก็จะอยู่ที่ 5,000 ถึง 6,000 เคลวินครับผมครับผมจะมาไล่ระดับแสงเจ้าตัว Olight Marauder Mini ให้ทุกคนดูนะครับผมจะเปิดสวิตช์ให้ดูก่อนเรามาเริ่มกันที่ระดับต่ำสุดเลยก็คือระดับโลนะครับจากนั้นผมจะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะโดยการหมุนวงแหวนสวิตช์นะครับนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของ Olight Marauder Mini นะครับในโหมดของแสงสีขาวคราวนี้ผมก็จะไล่ไปที่แสงแบบพุ่งบ้างครับเปลี่ยนผมสายไปซ้ายไปขวานะครับนี่ยังเป็นแสงพุ่งแสงกว้างอยู่นะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นแสงพุ่งครับค่าความสว่างสูงสุดของแสงแบบพุ่งนะครับแสงเป็นวงกลมสวยมากแทบจะไม่มีสปิลเลยนะครับเป็นสปอตกลมๆโตๆเลยกลับมาที่แสงกว้างอีกทีนึงครับจากนั้นผมจะเปิดสี RGB นะครับสีแดงครับเลดจากนั้นสีต่อมาครับกรีนครับสีเขียวจากนั้นก็ไปที่สีน้ำเงินครับบลูกลับมาที่แสงขาวอีกครั้งหนึ่งครับค่าความสว่างสูงสุดของแสงขาวผมจะไล่ระดับลงมานะแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปครับจากโลไปเทอร์โบคราวนี้ก็จะเป็นแสงพุ่งนะครับแสงพุ่งเทอร์โบผมจะไล่ระดับลงมาที่โลครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนเป็นค่าต่ำสุดนี่คือฟังก์ชันแสงทั้งหมดของเจ้าตัว Olight Marauder Mini ครับคราวนี้ผมจะถือเจ้าตัว Olight Marauder Mini ในโหมดแสงพุ่งนะครับที่แสงระดับเทอร์โบเดินเข้าไปในสวนยาง
ให้ทุกคนดูลักษณะแสงได้เลยนะครับแสงสีแดงครับสีเขียวครับสีน้ำเงินครับจากนั้นมาเป็นสีขาวแล้วก็เป็นโหมดแสงพุ่งครับโอไลท์ไทยแลนด์จัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนครับตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤศจิกายนโดยสมาชิกระดับเงินขึ้นไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับโปรรอบนี้นะครับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนก็จะได้รับเจ้าตัว i3 EOS สีแบ็คลาวาหรือจะเป็นสีแอนติกบอนนะครับซึ่งก็จำกัดที่1คนต่อ1ตัวแล้วก็จะได้คูปองส่วนลด49บาทไปด้วยครับส่วนลูกค้าเก่าครับที่เคยสั่งซื้อก่อนโปรรอบนี้นะครับระดับไดมอนด์ขึ้นไปก็จะได้รับตัว i3T Blast Friendship 2024นะครับส่วนระดับที่ต่ำกว่าไดมอนด์ที่เข้าสู่ระบบก็จะได้รับตัว ITHX แบบสุ่มสีให้นะครับแล้วก็ลูกค้าเก่าครับที่เคยสั่งซื้อ3ครั้งขึ้นไปนะครับก่อนโปรหน้านี้ถ้าสั่งซื้อในโปรรอบนี้ครับก็จะได้รับตัว ITHX แบบสุ่มสีให้เช่นกันครับผมส่วนลูกค้าที่สั่งซื้อซีรีส์ Marauder นะครับซีรีส์ Warrior ซีรีส์ Barton แล้วก็ซีรีส์ Boulder ในวันที่21ถึง29ครับก็จะได้รับโอกาสลุ้นรับรางวัล Friendship 2024โดยระบบจะทำการสุ่มวันละ3คนนะครับแล้วก็จะส่งของรางวัลให้พร้อมกับไฟฉายที่สั่งซื้อไปเลยนะคราวนี้เรามาดูราคาของเจ้าตัว Marauder Mini Golden Back ที่ผมรีวิวอยู่นะครับราคาปกติ 7,820 บาทครับลดไป 30% จะเหลือราคาจำหน่ายอยู่ที่ 5,474 บาทส่วนตัว Deep Fuel ครับไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีแดงราคาปกติ 1,120 บาทครับลดไป 20% เหลือราคาจำหน่ายอยู่ที่896บาทครับและพิเศษครับสำหรับใครที่สั่งซื้อครบ 4,999 บาทจะได้รับฟรีตัว Spinning Top ครับมูลค่า510บาทแล้วก็ใครสั่งซื้อถึงยอด 9,999 บาทนะครับจะได้รับของแถมเป็น i3 EOS Carbon Fiber มูลค่าถึง 1,530 บาทครับและพิเศษสุดๆครับยอดซื้อครบ 16,999 บาทก็จะได้รับมีดโอไลท์เมสเทิล2นะครับมูลค่าถึง 2,550 บาทส่วนสินค้าชิ้นไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นหรือซื้อไฟฉายในช่วงปกติที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ดเลนส์คัฟเวอร์ได้ครับก็จะได้รับส่วนลดไปถึง 12% ลิงก์สั่งซื้อข้อมูลไฟฉายรวมไปถึงโค้ดส่วนลดนะครับผมใส่ไว้ที่ลิงก์ในใต้คลิปนี้แล้วสามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมถือเดินออกจากป่าตรงๆ Deep Field Wanderer